วัสดีครับผมเวียบีเจทีเอานะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาตะลุยกันนอกสถานที่นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปตะลุยกินในที่สถานที่ลับแต่ไม่ลับนะครับก็มีชื่อว่าร้านพ่อต้มเนื้อนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆเข้าไปชิมกันได้เลยว่าเนื้อที่นี่จะเป็นไงบ้างโอเคครับพร้อมลุยครับที่นี่เลยซิกเนเจอร์นะคะก็จะเป็นตัวสูตรของทางร้านเลยอ๋อครับผมครั้งเดิมเราก็ไปเรียนรู้จากลาบหมูอ๋อครับผมอ๋อครับครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมเอาต้มเนื้อมาก่อนเต็มที่นะครับมีต้มเนื้อแล้วที่ผมอยากทานมากที่สุดเลยก็คืออันนี้ครับไอ้ซิกโครงเนื้อเอ้ยซิกโครงหมูกับอบเนื้อดีกว่าได้ค่ะอบเนื้อครับแล้วก็เอากะเพราเนื้อตุ๋นครับไข่ดาวครับกะเพราเนื้อตุ๋นราดข้าวเลยราดข้าวครับราดข้าวครับแล้วก็เส้นหมี่เนื้อครับแล้วก็กะเพราเนื้อเป็นที่เอาไข่ดาวไข่ดาวครับแล้วก็กะเพราเนื้อสับไข่ดาวเนื้อตุ๋นเป็นสองที่ทั้งนั้นสองที่ครับผมแล้วมีอะไรแนะนำอีกไหมครับมันเป็นซุปโอเคอันนั้นครับที่นี่ก่อนก็ได้ครับในอนาคตคือจะมีพวกสติ๊กเกอร์สเตย์ใช่ไหมมันมีฟันอะไรแล้วครับก็ในอนาคตก็กลับมาได้ครับผมที่สูงเพิ่มเป็นสองนะคะครับไข่ดาวครับครับตะกี้นี่ก็เมนูที่ขาดไม่ได้ที่เราจะต้องมาทานกันนะครับก็มีอกเนื้อนะครับแล้วก็มีต้มเนื้อนะครับที่ตะกี้เราสั่งไปแล้วก็มีเส้นหมี่น้ำตกเนื้อทุกอย่างแล้วก็มีกะเพราเนื้อตุ๋นไข่ดาวเดี๋ยวมาดูกันครับหน้าตามันจะน่ากินขนาดไหนกับข้าวเราตัดโต๊ะ9มีเนื้อต้นเจ็ดเคียวเอสเมนูก็มาครบกันหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาลุยกินกันได้เลยครับว่ารสชาติมันจะอร่อยขนาดไหนและหน้าตามันจะอร่อยขนาดไหนลองไปดูกันครับดูครับเมนูแรกเลือกที่อะไรดีพี่เมนูแรกเลยนะครับที่อยากจะชิมมากเลยคืออบเนื้อครับหน้าตามันสุดยอดอบเนื้อไม่รอช้านะอขออนุญาตเพื่อนๆเลยนะครับมาดูกันเส้นเหนียวมากอันนี้ขอชิมแบบไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มนะครับเข้าปากเลยนะครับ
อันนี้ไม่ต้องจิ้มก็อร่อยมากนะครับเต็มข้าวเหนียวมากมันเหนียวขนาดนี้เลยโอ้โหนายลองดูเอาปากทางตรงไม่ต้องอ้อมเป็นไงพี่เนื้อเป็นไงพี่เนื้อโคตรนุ่มไม่เหนียวนะฮะไม่เหนียวขอจิ้มน้ำจิ้มอีกทีจะยืนยันความอร่อยจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ลงตัวนะอร่อยเลยได้ทั้งสองอย่างลองได้ทั้งสองสไตล์ทั้งจิ้มไม่จิ้มอร่อยมากครับเดี๋ยวเรามาลองต่อไปเป็นอะไรดีพี่เมนูต่อไปเลยวันนี้นะครับอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยนะก็จะเป็นต้มเนื้อนะครับก็คือต้มแซ่บเนื้อดูมีกะเพราด้วยมีกะเพรามีพริกเดี๋ยวเรามาดูความแซ่บกันว่าจะนัวขนาดไหนอร่อยก่อนตอบร้อนที่ฮาเลยนะเมื่อกี้หยอกหยอกครับขอความชิมขอชิมรับทุกทีอยากให้มาลอง2เมนูนี้ถือว่าผ่านมากอร่อยมากครับแล้วเมนูต่อไปนะเดี๋ยวเรามาลุยก๋วยเตี๋ยวมันก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ครับอันนี้ผมสั่งมาชิมแบบไม่ต้องปรุงนะครับเดี๋ยวลองดูเส้นน้ำซุปอีกทีเน้นชัวเน้นชัวอันนี้จะมีรสชาติแบบความเป็นจีนจีนมีสมุนไพรจีนด้วยนัวนัวแบบจีนจีนนะครับอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนเนื้อก็มาดูเอ็นแก้วเอ็นแก้วไม่เปื่อยหนึบหนึบเนื้อแน่นๆอร่อยครับดีอันนี้ก็เป็นเมนูที่อยากกินมากนะครับอันนี้เป็นเมนูกะเพราเนื้อตุ๋นนะครับไข่แดงมาดูที่ไข่ที่เป็นไข่สไตล์แบบคนไทยๆนะครับพี่ต้องกรอบนอกแดงในขออนุญาตเจาะไข่แดงเลยนะครับปั๊บดูเยิ้มๆนะครับเยิ้มๆเยิ้มหยอกกับข้าวเลยเอาเลยนะครับอร่อยครับอร่อยครับไม่เหนียวใช่ไหมพี่หนึบหนึบครับถ้าเป็นเอ็นนะเอ็นแก้วจะหนึบหนึบแต่ผมว่าเนื้อโอเคครับก็จุกจุกกันไปเลยนะครับกับข้าวแต่ละอย่างแน่นแน่นแน่นเลยครับคุณภาพแน่นแน่นนะครับโอเคครับมื้อนี้ผมอิ่มมากๆเลยก็เดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ของร้านไว้ใต้ล่างนี้นะครับแล้วก็ยังไงก็ติดตามแล้วก็เข้ามาทานก็ได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับว่าผมจะพาไปตะลุยไหนโอเคครับไปนะครับขอบคุณครับ